สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2563สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เป็นการส่วนพระองค์วันนี้เวลา15 นาฬิกาสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จออกณตำหนักพิมานมาศอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เป็นการส่วนพระองค์ในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์หลังจากพระครูทัศนียคุณากรเจ้าคณะอำเภอสัตหีบและเจ้าอาวาสวัดสัตหีบประธานสงฆ์ถวายศีลจบแล้วทรงกล่าวคำถวายสังฆทานและทรงประเคนเครื่องสังฆทานถวายประธานสงฆ์และพระสงฆ์ตามลำดับจากนั้นทรงทอดผ้าไตร5 ไตรพระสงฆ์5 รูปสดับปกรณ์ทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนและประเทศชาตินานับประการโดยด้านการแพทย์และสาธารณสุขมีพระราชดำริให้จัดตั้งมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.เพื่อออกหน่วยตรวจรักษาพยาบาลให้แก่ประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารหลังจากเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่18กรกฎาคม2538สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงสืบต่อพระราชภารกิจตราบจนสิ้นพระชนปัจจุบันสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงดำรงตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์โดยทรงมุ่งมั่นสืบสานพระราชปณิธานและพระปณิธานของทั้งสองพระองค์ทรงติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์พอ.ศว.ทั่วทุกภูมิภาคเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชนโอกาสนี้มีพระดำรัสแก่นายแพทย์ยุทธ โพธารามิกเลขาธิการมูลนิธิพอ.ศว.ว่าทรงห่วงใยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบันโดยทรงให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพพลานามัยของประชาชนซึ่งได้ทรงตั้งพระปณิธานในการมุ่งมั่นทรงงานตามที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงดำรงตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนสืบไปองคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านปางขอนพร้อมเชิญถุงพระราชทานมอบแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนที่จังหวัดเชียงรายวันนี้ที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่327บ้านปงอ้อหมู่11ตำบลแม่จันอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายนายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมคณะที่ปรึกษาได้เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ผู้แทนตำรวจตระเวนชายแดนกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่327ตำบลแม่จันอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายจำนวน20ชุดและมอบให้แก่ผู้แทนมณฑลทหารบกที่37จำนวน20ชุดด้วยทรงห่วงใยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนอันเป็นกำลังสำคัญในการลาดตระเวนปกป้องทุกสุขของประชาชนและประเทศชาติให้มีความมั่นคงตลอดมาจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปติดตามการดำเนินงานโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านปางขอนอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงราย
ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อแก้ปัญหาความมั่นคงและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรควบคู่ไปกับการฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธารให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืนในการนี้องคมนตรีได้เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ผู้ปฏิบัติการในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจำนวน5โครงการได้แก่โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้างปางขอนโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยบ่ออำเภอเมืองเชียงรายโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริบ้านห้วยย่าใสอำเภอแม่สวยโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่อนุรักษ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเวียงป่าเป้าและโครงการพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านสันติสุขบ้านขุนกำลังอำเภอปงจังหวัดพะเยาและประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โดยรอบสถานีเกษตรที่สูงตามพระราชดำริซึ่งเป็นชาวไทยภูเขาเผ่าอาคาลาหูจำนวน464ชุดทั้งนี้หน่วยแพทย์พระราชทานจากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ไปให้บริการตรวจรักษาสุขภาพแก่ประชาชนซึ่งมีประชาชนไปรับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปจำนวน97คนส่วนใหญ่พบว่าเป็นโรคทางเดินหายใจปวดกล้ามเนื้อความดันโลหิตสูงและโรคกระเพาะอาหารในการดำเนินงานของโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้างปางขอนได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอาทิคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกปร.ในการให้การสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนได้รับการส่งเสริมอาชีพต่างๆอย่างต่อเนื่องเช่นการทำเกษตรกรรมที่เหมาะสมกับพื้นที่ให้ความรู้การผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพจากผักตบชวาเพื่อลดค่าใช้จ่ายโดยกรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การปักผ้าชนเผ่าการตัดเสื้อสำเร็จรูปเย็บทำกระเป๋าส่งเสริมเลี้ยงปลานิลในบ่อดินและการปลูกกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าใต้ร่มไม้ใหญ่ซึ่งผลผลิตกาแฟที่ได้รับความนิยมและเป็นที่ต้องการของตลาดปัจจุบันมีสมาชิก4กลุ่มจำนวน79คนเมื่อปีที่ผ่านมาสามารถสร้างรายได้กว่า21ล้านบาทตลอดจนการปลูกพืชเมืองหนาวเช่นอะโวคาโดแมคคาเดเมียนัทและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเช่นการทำสบู่อะโวคาโดขนมปังฟักทองคุกกี้แมคคาเดเมียการผลิตน้ำผึ้งและชาจากดอกกาแฟผลสำเร็จของโครงการประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากเดิมที่มีรายได้ครัวเรือนละ 50,000 บาทต่อปีปัจจุบันมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยครัวเรือนละ 280,000 บาทต่อปีและประชาชนได้ร่วมกันอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่า 6,644 ไร่ทำให้พื้นที่ของโครงการมีความอุดมสมบูรณ์และมีแหล่งต้นน้ำไว้ใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตรและสาธารณูปโภคตลอดทั้งปีต่อจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปเยี่ยมวิถีชีวิตราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าลาหูและอาคาณชุมชนบ้านปางขอนที่ได้นำความรู้จากโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านปางขอนไปปรับใช้ในการทำการเกษตรและปลูกกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้านอกจากนี้ได้รวมกลุ่มการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและพืชสมุนไพรเช่นตะไคร้หอมนอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ปางขอนจะแสดงผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเช่นเสื้อชนเผ่ากระเป๋าและยังเป็นสถานที่จำหน่ายของที่ระลึกให้แก่นักท่องเที่ยวอีกด้วยองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดเลยและจังหวัดเพชรบูรณ์วันนี้ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์52จังหวัดเลยอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมคณะตรวจเยี่ยมคณะครูนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์52จังหวัดเลยโดยมีนายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมผู้ว่าราชการจังหวัดเลยให้การต้อนรับโดยโรงเรียนมีการสอนเสริมอาชีพต่างๆแก่นักเรียนอาทิการทำเครื่องเงินการทอผ้าพันคอกระเป๋าผ้าการแกะลวดลายกระจกศิลปะของเด็กพิเศษการเพาะเห็ดและการเลี้ยงสุกรเพื่อเป็นการสร้างอาชีพในอนาคตและสร้างรายได้ระหว่างเรียนในการที่องคมนตรีมอบกระเป๋านักเรียนอุปกรณ์กีฬาพระราชทานให้กับนักเรียนสำหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์52จังหวัดเลยเปิดการเรียนการสอนเมื่อปี2529เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษาอยู่ประจำจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียน640คนครูและบุคลากรทั้งหมด71คนนักเรียน640คน
ในตอนบ่ายพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์57อำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีนายสืบศักดิ์เอี่ยมวิจารณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์และนางชุติพรเหล็กคำผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมต้อนรับสำหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์57ดำเนินการด้านมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 โดยจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อการมีงานทำและมุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพรู้จักการวิเคราะห์สังเคราะห์ลงมือปฏิบัติจริงทำให้สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองมีความรับผิดชอบและบำเพ็ญตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมทั้งนี้โรงเรียนยังประสบปัญหาระบบสาธารณูปโภคในการนี้องคมนตรีมอบกระเป๋านักเรียนและอุปกรณ์กีฬาพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์57เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด818คนบุคลากรรวม72คนหน่วยงานต่างๆจัดกิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต18กรกฎาคม2563วันนี้ที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเขตคลองสานกรุงเทพมหานครจัดพิธีทำบุญถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์5รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต18กรกฎาคม2563โดยมีการจัดนิทรรศการภายใต้ชื่อคล้องจิตไทยครองใจชนเป็นการจัดแสดงพระราชประวัติและพระเมตตาต่อประชาชนผ่านพระราชกรณียกิจนานัปปการโดยเฉพาะการพัฒนาถิ่นทุรกันดารอาทินิทรรศการเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ทุนการกุศลสมเด็จย่าโครงการพัฒนาดอยตุงพื้นที่ทรงงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งได้ก่อเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนท่านอุทยานยังได้เปิดให้ประชาชนสั่งจองพระรูปหล่อสมเด็จย่าที่จัดสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ25ปีวันคล้ายวันสวรรคตจำนวน120องค์ขนาดฐานกว้าง 6.5 นิ้วสูง8นิ้วเพื่อนำรายได้จากการจำหน่ายร่วมสมทบทุนบำรุงพันไม้ภายในอุทยานต่อไปที่ศาลาเฉลิมพระเกียรติ84พรรษาสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์วัดปฐุมวนารามเขตปฐุมวันกรุงเทพมหานครอดีตข้าราชบริพารและผู้ที่เคยถวายงานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต18กรกฎาคม2563เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานความช่วยเหลือราษฎรในด้านต่างๆโดยเฉพาะราษฎรชาวไทยภูเขาที่อาศัยในถิ่นทุรกันดารอาทิด้านการแพทย์และการสาธารณสุขโดยให้ได้รับการพยาบาลรวมทั้งด้านการศึกษาด้วยทรงเห็นว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เยาวชนมีความรู้ความคิดและสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดโดยเฉพาะชาวไทยภูเขาได้ถวายพระสมัญญานามว่าแม่ฟ้าหลวงคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดโครงการอาสาจุฬาภรณ์รุ่นที่1วันนี้ที่อาคารศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขวิทยาลัยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดโครงการอาสาจุฬาภรณ์เพื่อสนองพระปณิธานสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีที่ทรงเล็งเห็นความสำคัญของปัญหาสุขภาพของชุมชนเมืองและขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องด้านสุขภาพอนามัยจึงมีพระดำริให้ดำเนินการจัดทำโครงการชุมชนเมืองต้นแบบขึ้นในชุมชนบริเวณใกล้เคียงกับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เขตหลัก4พร้อมทั้งพระราชทานชื่อโครงการดังกล่าวสำหรับโครงการอาสาจุฬาภรณ์เปิดอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองครอบครัวและชุมชนอาทิการช่วยชีวิตเบื้องต้น Basic Life Support
รวมทั้งสามารถช่วยประสานงานในการส่งต่อผู้ที่เจ็บป่วยไปโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ได้อย่างทันท่วงทีซึ่งจะมีแพทย์บุคลากรทางการแพทย์และนักศึกษาจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เข้าร่วมทำงานเป็นอาสาจุฬาภรณ์พร้อมกันกับประชาชนในชุมชนด้วยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและหน่วยงานต่างๆจัดข้าวสารอาหารแห้งแจกจ่ายแก่ประชาชนที่รับผลกระทบจากโรคโควิด -19 ตามพระดำริสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกวันนี้ที่วัดพนัญเชิงวรวิหารอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นศูนย์ช่วยเหลือโรงทานได้มีการจัดตั้งโรงทานตามพระดำริสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยพระธรรมรัตนมงคลเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหารและรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมมอบข้าวสารอาหารแห้งให้แก่ประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19และทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ